ซาลิกาดงเตรียมแย่งคว้าตัวดาวรุ่งอีวานเฟรสเนดาสมอสรนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดกำลังกระตือรือร้นที่จะคว้าตัวอีวานเฟรสเนดาแข้งดาวรุ่งวัย18ปีชาวสเปนแบ็กขวาของทีมระอันบายาโดลิกโดยคาดว่านักเตะรายนี้เป็นเป้าหมายคนสำคัญของเอ็ดดี้ฮาวที่ต้องการเสริมแกลงในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้สำหรับอีวานเฟรสเนดายังตกเป็นเป้าหมายของอีกสองทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างอาเซนอนและลิเวอร์พูล ที่กำลังวางแผนล,ล่าลายเซ็นของนักตเตะดาวรุ่งรายนี้เช่นกันโดยเฟรเนตากำลังทอปฟอร์มกับระอันบายาโดลิกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอีวานเฟรเซนตายังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในสเปนและบายาโดลิกก็พยายามที่จะรั้งตัวเขาไว้โดยนักเตะสัญญาระยะยาวและเมื่อเดือนกรกฎาคมเขามีค่าฉีกสัญญาประมาณ10บล้านยูโรแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะเพิ่มประมาณ30บล้านยูโรสำหรับการฉีกสัญญาของนักตเตะดาวรุ่งรายนี้